สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับพิษณุโลกแผ่นดินไหวสะเทือนถึงกําแพงเพชรกับพิจิตรกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นกลางดึกของวันที่29มิถุนายนเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืน37นาทีที่ตําบลไผ่ล้อมอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ทำให้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดแผ่นดินไหวไม่ถึง10กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งนี้ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษนุโลกได้ออกมากล่าวอีกนะครับว่าการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้อาจส่งผลต่อทางวิศวกรรมศาสตร์เพราะจังหวัดพิษนุโลกไม่ได้อยู่ในรอยแยกวงแหวนแห่งไฟหรือรอยเลื่อนและต้องการตรวจสอบอาคารสูงอย่างเร่งด่วนรวมถึงสะพานใหญ่ทุกตัวซึ่งในจังหวัดพิษนุโลกนะครับ ก็มีสะพานในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทถึง40สะพานด้วยกันรวบหนุ่มเบี้ยวจ่ายเอ็มฟลรขับผ่าน360เที่ยวเจอค่าปร,รับเกือบแสนสองตำรวจทางหลวงนะครับได้เข้าจับกลุ่มนายพรศักดิ์อายุ36ปีตามหมายสารของจังหวัดธัญบุรีและสารจังหวัดมีนบุรีหลังมีตัวแทนจากกรมทางหลวงได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่านายพรศักดิ์มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางระบบเอ็มฟ กว่า360เที่ยวโดยคิดเป็นยอดเงินนะครับถึง1,800บาทเมื่อรวมกับค่าปรับ10เท่าจะเป็นเงินที่ค้างชำระกรมทางหลวงนะครับจำนวน1,18,800บาทซึ่งระหว่างการตรวจสอบนายพรศัก์นะครับก็ได้ให้การรับสารภาพก่อนที่จะนำตัวนะครับส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหผ่านมาได้ยังไง360เที่ยวพระเจ้าเริ่มแล้วปลดล็อกชุดนักเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้1วัน ทรงผมอิสระกทมนะครับได้มีการออกหนังสือไปยังสํานักงานเขตจํานวน2ฉบับวาวยการอนุโลมให้นักเรียน,นครับสามารถไว้ทรงผมได้อย่างอิสระและแต่งกายมาเรียนในชุดอะไรก็ได้อย่างน้อย1สัปดาห์ต่อ1ครั้งไปยังโรงเรียนในสังกัดจํานวน435แห่งเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนสามารถกําหนดการใส่ชุดนักเรียนหรือชุดอื่นๆแทนเครื่องแบบนักเรียนได้ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยคํานึงถึงความประหยัดและความเหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่วนเรื่องการไว้ทรงผมไว้ได้ยอย่างอิสระเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิมนุษยชนรวมถึงการลิดลอนสิทธิ์ห้ามดําเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการตัดผมหรือการทําให้อับอายชายหนุ่มปวดไข่หลังท่อน้อาําอสุจิอุดตันเพราอไม่ได้ทําว้าวสองเดือนทวิตเตอร์ที่มีแอคเคาท์ที่ชื่อว่าป๊อปเอง แอนตี้ถั่วง,งอกได้โพสต์เรื่องราวประสบการณ์ป่วยนะครับซึ่งเป็นเคสที่หายากมา,มากๆโดยได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าเมื่อคืนเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องช่วงอันทะเลยไปหาคุณหมอตรวจทุกอย่างและได้ข้อสรุปว่าไม่ชักเว้าเลยท่ออสุจิอุดตันเลยทําให้อักเสบฮะซึ่งทวิตดังกล่าวนะครับได้กลายเป็นไวรัลที่มีผู้เข้าชมถึง2.6ล้านครั้งและรีทวิตไปมากกว่า4 0,000ครั้ง โดยเจ้าของทวิตนะครับได้ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพจทางการแพทย์นะครับสาลิกาแฮปปี้เวิลด์ได้ออกมาโพส์ให้ความรู้ว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะต่อให้ไม่ช่วยตัวเองเลยก็ไม่จําเป็นทุกคนและต่อให้เป็นจริงๆแค่ไปช่วยตัวเองครั้งเดียวก็หายแล้วดังนั้นโลกนี้มักจะเอามาวินิจฉัยในกรณีที่ปวดไข่แล้วหาสาเหตุอะไรไม่เจอสิมากกว่าแม่พาลูกไปไสยกรรมหวังให้สวยจนเลิกติดเกม คุณแม่ท่านหนึ่งนะครับจากมณฑลเหลียวหนิงที่ประเทศจีนได้สังเกตเห็นลูกสาวของตนเองนั้นติดเกมและไม่ค่อยเข้าสังคมตั้งแต่ขึ้นมัธยมปลายโดยคิดว่าอาจจะขาดความมั่นใจในหน้าตาดังนั้นเพื่อให้ลูกหันมาเข้าสังคมและเลิกติดเกมเธอจึงพาลูกสาวนะครับไปทำศัลยกรรมจมูกและก็คางเพื่อหวังว่าหน้าตาจะดีขึ้นจะทำให้ลูกสาวมีความมั่นใจและเข้าสังคมได้ดีมากขึ้นซึ่งหลังจากพาไปทำนะครับลูกสาวของเธอก็สวยขึ้น และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นโดยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเนต็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเช่นมันดีมากจริงๆนะเป็นผู้ปกครองที่เปิดกว้างและมองกันไกลคุณมีแม่มีความคิดสมัยใหม่มากและน่าอิาจฉาจังยาวเระเดี๋ยวบาปไม่กี่วันก่อนนี้นะครับมีเรื่องดรามา่าจากประเทศขเขมรเกี่ยวกับพระพุทธรูปจากวัดเวตาลจังหวัดโพธิสัตว์เนื่องจากหน้าตาของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับ เกิดไม่ถูกออกถูกใจชาวเขมรขึ้นมาถึงขนาดโดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วมว่านาตาไม่เหมาะจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องที่ชาวเน,เน็ตเขมรไปต่อว่าถึงผู้รับผิดชอบอีกด้วยว่าทําไมไม่พิจารณาแบบการสร้างให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ซึ่งหลังจากที่โดนทวลงไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตว์ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2547ขอร้องว่าอย่ามองด้านข้าง ให้ดูด้านหน้าจะสวยกว่าและจะกำชับกับช่างเพื่อปรับปรุงพระพุทธรูปใหม่เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้จริงๆครับแก๊งขายยาตั้งร้านพิซซ่าบางหน้าแหล่งผลิตยาเสพติดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตำรวจลอสแองเจลิสได้บุกตรวจค้นร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในเขตฮอลลีวูดเหนือและพบว่าแก๊งขาย,ยาเสพติดนะครับได้ลักลอบใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นห้องแล็บผลิตสาร THC ระดับเข้มขน้นซึ่งเป็นสารเสพติดผิดกฎหมาย ดานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้โพสต์เรื่องราวได้โพสต์ภาพถ่ายการตรวจค้นผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับอธิบายนะครับว่าห้องแลบแห่งนี้สกัดน้ํามัน THC เข้มข้นซึ่งอาจจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่อาคารรวมถึงทําให้บุคคลอื่นได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านตํารวจไม่ได้ระบุว่าในการบุกตรวจครั้งนี้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ทํางานอยู่ในห้องแลบแห่งนั้นหรือไม่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไ l a n d นด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s มัยอินโฟก u ัวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand